ก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากครับวันนี้สนุกมากงานแบบว่าเหมือนแบบจัดเลี้ยงอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามีความสุขมากแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่แบบได้มีโอกาสมาร้องเพลงมาแบบสร้างสีสันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในงานวันนี้ครับเป็นอะไรครับที่ป่วยเป็นอะไรนะเหมือนมันเจ็บคอเฉยครับเป็นอาการเปลี่ยนอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับเพราะไปเที่ยวมาไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ากลับมานานแล้วครับครับเข้าเรื่องเลยวันนี้เป็นงานการกุศลเนี่ยปกติเราช่วยงานการกุศลบ่อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของงานการกุศลอะไรนะครับแต่ว่าในภาษาที่ผมใช้อาจจะเป็นเรื่องของการทำบุญมากกว่าว่าจะทำบุญกับเด็กทำบุญกับเขาเรียกว่าคนต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นมีงานแบบว่าวิ่งแล้วก็เป็นวิ่งงานกุศลด้วยนะครับก็อนุโมทนาทุกคนด้วยนะครับถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็รณรงค์ให้คนรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยครับนี่เนาะกับทริปญี่ปุ่นในไทยที่แล้วกลับมาพี่ณเดชน์ไม่ได้มีโอกาสพูดถึงเลยผมว่าไม่ต้องอธิบายก็ได้มั้งครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจดีไม่ต้องอธิบายอะไรก็ได้คือเราทราบไหมครับว่าคุณแม่น้องปูทราบก็รู้ๆอยู่อะไรเหมือนเราคุยกันเข้าใจแล้วก่อนที่จะปักเดินทางใช่ครับแล้วพอมีกระแสออกมาได้มีการคุยกับน้องเขาเพิ่มเติมไหมก็มีคุยครับมีคุยกันอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ก็บอกให้เขาได้รู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับไปถึงนะเดชอธิบายว่าเรื่องมีกระแสเข้ามาให้น้องอธิบายถึงสาเหตุของการโพสต์ด้วยและอธิบายถึงสาเหตุประมาณนะครับใช่สาเหตุของการโพสต์ใช่ซึ่งสาเหตุจริงๆที่ปวดคืออยากชี้แจงถึงแบบชี้แจงออกมาแบบนั้นครับผมใช่ครับไม่ได้เพื่ออะไรหรอกครับก็ประมาณว่าอยากจะให้แบบคนที่เขาแบบคิดไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้เขาแบบมองอะไรใหม่ๆแบบนี้หรือว่าคนที่แบบชอบเต้าข่าวหรือว่าคนที่ไม่ประสงค์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับก็แบบอธิบายให้เขารู้อะไรประมาณนี้ครับพอที่บ้านไปแล้วทุกฝ่ายก็เข้าใจครับใช่ครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีครับไม่มีจริงๆหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีทริปเที่ยวอะไรกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหมผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปใส่ใจอะไรแล้วต่อไปนี้ก็ถือว่าจบๆไปแล้วก็คงจะไม่จำเป็นต้องมาแบบนั่งอธิบายอะไรกันอีกแล้วครับหลายคนมองถึงความสำคัญของนายเดชกับยาย่าว่าแบบจะทะเลาะกันดราม่ากันเลยหรือเปล่าก็ทะเลาะกันคงไม่บอกนะฮะถ้าทะเลาะกันคงไม่บอกผมว่าไม่มีอะไรครับไม่มีความจริงก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วไม่มีครับไม่มีคือคุณแม่น้องก็ไปไม่ไหวจริงๆแล้วอากาศที่มันค่อนข้างหนาวด้วยนะครับก็เลยยกเลิกกันไปก่อนพอมีรูปร้านไม่ได้แบบว่าฉุกละหุกอะไรกันไม่ใช่พอมีรูปร้านอาหารลงช่วยออกมาคนเลยมองว่าเหมือนมาแบบตลบข่าวเงี้ยเหรอไม่หรอกครับคือพี่เอเขาขอคิวไปกินลมโชยประมาณตั้งแต่สิ้นปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่างก็มาว่างช่วงเนี่ยพอดีแล้วก็หลังจากนี้ก็คืออาจจะไม่ว่างไปกินให้พี่เอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยครับร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆถ้าใครยังไม่เคยไปก็ไปมีการอัปเดตสุขภาพของแม่น้องยาย่าบ้างผมว่าเดี๋ยวให้เป็นเรื่องที่น้องต้องอธิบายดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาความสัมพันธ์เราก็ยังคุยกันได้ปกติครับปกติครับปกติกับน้องก็ยังโอเคไม่มีทำงานกันอยู่ปกติช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยครับช่วงนี้น้องไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยครับทำงานชินไหมครับมีข่าวแบบอุ้ยทะเลาะหรือรุ่นนี้กับนายนายย่าตลอดเลยชินไหมชินครับชินแล้วก็ตัวส่วนตัวเองผมไม่เคยที่จะไปใส่ใจอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเองผมเอาเวลาผมไปทำอย่างอื่นมันจะมีผมใช้เวลาของผมแบบอย่างอื่นมากกว่าที่จะแบบเวลามานั่งแบบเครียดหรือว่ามาวอรี่กับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนข้างนอกจะมองยังไงอะไรเงี้ยถ้าแบบคิดแต่อย่างนี้ผมว่าชีวิตมันอาจจะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยแต่เอ็นวายสบายใจได้เนาะครับผมกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องสัญญาช่องยังไม่หมดครับแล้วก็ที่พูดไปวันนั้นเนี่ยผมมาจำไม่ได้ว่าสัญญาผมจะหมดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนน่ารักก็เลยพูดว่าสัญญามันคือสัญญาใจก็คือพูดเหมือนประมาณว่าเราก็ไม่คิดจะไปไหนหรอกครับไม่ได้มีแบบว่าอยากจะย้ายค่ายไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในหัวสมองมาก่อน
แต่ว่าจำไม่ได้เฉยว่าสัญญาตัวเองอ่ะกี่ปีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันเหลือกี่ปีมันเหลือกี่ปีอะไรเนี่ยเดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวต่อแล้วต่อเลยต่อจากปีนี้ใช่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 แสดงว่าเขาไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็มีตกใจบ้างว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรผมที่ผมตอบยังไงดีผมก็ต้องตอบในแบบที่มันเป็นแบบเป็นสิ่งเราควรจะตอบอะก็คือเราใจเราอยู่ที่เขาอยู่แล้วเราไม่คิดจะไปไหนอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับคิดไม่ทันมากไม่ใช่คิดไม่ทันนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าสัญญาจะหมดเมื่อไหร่แล้วมันอาจจะดูแบบเอ้ยสัญญาตัวเองยังไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยคุณแม่เขาดูให้แล้วตอนนี้ก็เป็นไม่ไปไหนแน่นอนไม่ไปไหนหรอกครับไม่ไปไหนหรอกครับไปก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปทำไมนะในเมื่อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแล้วที่นี่ช่อง3ก็ดูแลนักแสดงศิลปินทุกคนแบบยังกับไข่ในหินทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยนะดีครับ